วัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สถานการณ์พลิก WAFF ยืนยันการคิดคะแนนและทีมที่แจ้งถอนตัวหลังจากก่อนหน้านี้เกิดกระแสข่าวลือที่ว่าอิเล็กเป็นชาติแรกนะครับที่จะถอนตัวจากการแข่งขัน WAFF พร้อมกับมีรายงานมาว่าซาอุดีอาระเบียจะส่งทุกทีมเยาวชนเข้าร่วมฉะนั้นก็จะทำให้ทีมใดที่เจอกับซาอุดีอาระเบียจะไม่มีการคิดคะแนน FIFA rankingล่าสุดนะครับได้รับการเปิดเผยจากทางสมาคมฟุตบอลไทยถึงทางสมาคมกีฬาฟุตบอลที่เพิ่งกลับมาจากการประชุมใหญ่ทางสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียที่ประเทศบาเรน WAFF ยืนยันไม่มีชาติไหนถอนตัววอนแฟนบอลอย่าหลงเชื่อข่าวรวมถึงทุกทีมจะส่งฟอร์มเทเลอร์1ให้กับ WAFF เพื่อเล่นเป็น AA match และต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นพร้อมย้ำทุกนั้นต้องนับเป็น AA match นะครับสรุปก็คือนะครับไม่มีใครถอนทีมนะฮะพร้อมกับมีการคิดคะแนนทุกแมตช์ซึ่งนั่นหมายความว่าอิรักไม่ถอนตัวอย่างแน่นอนส่วนซาอุดีอาระเบียทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันก็ไม่น่าจะใช้ทีมชุดเยาวชนอีกด้วยนะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะมาน้ำปั้งเซอร์ไพรส์นะครับตั้งกุนซือทีมชาติไทยขุนทัพตั้งโค้ชโชคโค้ชอั๋นนั่งกุนซือคู่สิงห์เจ้าท่าประเดิมชนเชียงใหม่ยูไนเต็ดในศึกเอเอคัพพุทธนี้การเท่าเรือ FC นะครับทีมอันดับที่6ในศึกไทยลีกตัดสินใจแยกทางกับแมตต์พลันกุนซือรักษาการไปเป็นที่รู้หน่อยแล้วหลังจากถูกเกมเปิดบ้านทำนี้เพียงแค่เสมอกับโบลิเทโร FC 2-2เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่แพสสเตเดียมล่าสุดสิงห์เจ้าท่าตัดสินใจดึงโค้ชโชคโชคทวีพรหมรัตน์อดีตกุนซือคนเทียมจุกคว้าแชมป์ช้างเอฟเอครับชุด B นะครับปี2019กลับมาคุมทีมอีกครั้งพร้อมด้วยโค้ชอั๋นสุรพงษ์คงเทพดีกีโปรไรเซนเข้ามาทำหน้าที่ผู้สอนคู่เพื่อที่จะพาทีมลุ้นไปจบหัวตารางให้ได้และศึกฟุตบอลถ้วยช้างเอฟเอคัพ2022ที่ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์อยู่ณขณะนี้โดยสำหรับโค้ชโชคทวีพรหมรัตน์ปัจจุบันอายุ47ปีเคยคุมทีมท่าเรือ FC มาแล้วในช่วงปี2019ถึง2020หนึ่งในผลงานชิ้นสำคัญก็คือการพาสิงห์เจ้าท่าคว้าแชมป์ช้างเอฟเอคัพครั้งแรกในรอบ10ปีเมื่อฤดูกาล2019รวมถึงยังเคยเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกในรอบ47ปีในศึกเอเชียคัพ2009รอบสุดท้ายที่ UAE และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีในช่วงที่มาดามแป้งทำหน้าที่ผู้จัดการทีมอีกด้วยครับในขณะที่สุรพงษ์คงเทพปัจจุบันอายุ44ปีผ่านประสบการณ์ในการคุมทีมมามากมายเช่นกันทั้งในระดับเยาวชนและกุนซือเต็มตัวเริ่มจาก BC เทโรสันสนะพัทยายูไนเต็ดสมุทรปราการซิตี้เชียงใหม่ FC สุโขทัย FC และเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับโดยนักกู้จะประเดิมทำหน้าที่ในเกมการท่าเรือ FC เปิดบ้านพบกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดในช้างเอฟเอคัพ2022รอบ16ทีมสุดท้ายในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ตามเวลาประเทศไทยทุ่มตรงที่สนามแพสสเตเดียมนะครับญี่ปุ่นเปิดเผยตำแหน่งใหม่สมุทรโซนและรับมอบหมายจากมิซาสื่อญี่ปุ่นนะครับอย่างโทมะเจแปนนะครับเปิดเผยตำแหน่งใหม่ของสุภโชคและลูกทีมชาติไทยที่ได้รับมอบหมายจากมิซามิไฮโรเปรโตวิชโดยเป็นการยืนยันว่าสุภโชคสารชาติจะได้ยืนในตำแหน่งใหม่ให้กับฮอกไกโดคอนเซิร์ตซัปโปโรในฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มต้นขึ้นนะครับซึ่งจะแตกต่างจากสมัยที่เล่นให้กับบุรีรัมย์ที่สุภโชคมักจะถูกจับยืนเป็นตัวรุกทางฝั่งซ้ายและที่เด็ดของสุภโชคมักจะยิงประตูจากฝั่งซ้ายแล้วตัดเข้าขวาแล้วปั่นนะครับฤดูกาลใหม่นี้จะต้องจับตาดูให้ดีตำแหน่งใหม่ของสุภโชคโดยยืนในตำแหน่งใหม่ทางฝั่งขวาให้กับคอนซะผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรครับสะเทือนวงการฟุตบอลไทยจับตาแข้งไทยไปกัมบะโอซาก้าเปิดตัวพันธมิตรใหม่งานนี้แฟนบอลไทยเตรียมชมแข้งทัพช้างศึกไปลุยญี่ปุ่นเพิ่มได้เลยสโมสรกัมบะโอซาก้าทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกเจลีกญี่ปุ่นเปิดตัวเป็นพันธมิตรกับทัพฉลามชนชลบุรี FC ทีมชั้นนำของเมืองไทยอย่างเป็นทางการหลังจากนี้ต้องจับตาแข้งทีมชาติไทยคนใดจะไปเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่จะได้ไปค้าแข้งบนถิ่นสนาม Panasonic Stadium สุอิตะกับสโมสรกัมบะโอซาก้าโดยกัมบะโอซาก้ากับชลบุรีจะทำความร่วมมือกันในการพัฒนาเยาวชนรวมถึงการแลกเปลี่ยนนักเตะของทั้งสองสโมสรนะครับสุภโชคลงทีมนะครับบทสรุปคอนซะด่วนนาโกย่าสุภโชคสารชาตินะครับแนวรุกทีมชาติไทยของเราได้เข้าแคมป์เก็บตัวกับต้นสกัดที่ญี่ปุ่นฮอกไกโดคอนเซิร์ตซัปโปโรนะครับที่เมืองคุนิงามิจังหวัดโอกินาวะตั้งแต่วันที่10มกราคมที่ผ่านมานะครับ
โดยมิซามิเฮโรเปรติวิชจัดหนักนำทีมซ้อม2ครั้งต่อวันเตรียมความพร้อมสู้ศึกฟุตบอลลีกญี่ปุ่นฤดูกาลใหม่2023ล่าสุดสุภโชคสารชาติก็เป็นอีกหนึ่งแนวรุกทีมชาติไทยบนเวทีญี่ปุ่นลงสนามอุ่นเครื่องปรีซีซั่นก่อนเจลีกฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากขึ้นกับนาโกย่าแกมปัสเอทีมกลางญี่ปุ่นโดยเกมนี้ถูกแบ่งเป็น2ควอเตอร์นะครับควอเตอร์ละ45นาทีซึ่งเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติถูกทำมิซ่าส่งลงยืน11ตัวจริงในทันทีผลปรากฏว่าซัปโปโรทีมของสุภโชคพ่ายแพ้กับนาโกย่าไป 1-2 ทีมของสุภโชคได้ประตูจากอากิโตะฟุกุโมริในนาทีที่17นะครับโดยสถานีต่อไปของสุภโชคสารชาติพร้อมกับตัวสกัดที่ญี่ปุ่นฮอกไกโดคอนเซอร์ซัปโปโรจะออกเดินทางไปเยือนแคมป์สุดท้ายนะฮะที่เมืองมาโมโตะพร้อมกับมีคิวประเดิมเกมแรกในศึกเจลีกฤดูกาล2023พร้อมกับซากุชิฮิโรชิมาในวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะครับฮอนดะมองชาติจากอาเซียนมี1ทีมที่มีโอกาสไปฟุตบอลโลก2026เคซุเกะฮอนดะนะครับอดีตกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นและอดีตกุนซือทีมชาติกัมพูชาชุดใหญ่มองว่าทีมชาติเวียดนามจะเป็นทีมจากอาเซียนมีโอกาสได้ไปฟุตบอลโลกหลังในปี2006ทวีปเอเชียได้โควต้า8ทีมโดยกองกลางระดับตำแหน่งของทีมชาติญี่ปุ่นเปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ของเจ้าตัวมองว่าทีมในอาเซียนอย่างทัพดาวทองทีมชาติเวียดนามเป็นทีมที่พอจะมีโอกาสไปเล่นในศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายหลังจากทีมเอเชียมีการเพิ่มโควต้าเป็น8ทีมซึ่งเชื่อกันว่านี่จะเป็นโอกาสของทีมจากอาเซียนหลังเคยทำเซอร์ไพรส์ยันเสมอกับทีมชาติญี่ปุ่นมาแล้วโดยเคซุเกะฮอนดะแสดงความคิดในทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าผมว่าการที่ทีมชาติเวียดนามจะได้ไปฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผมก็มองว่ามีความเป็นไปได้เปิดสถิติของสุมนันเหมือนตาหลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในชั่วโมงนี้เปิดสถิติสุดร้อนแรงของสุมนันเหมือนตานะครับแนวรุกขวัญใจสาวกประสาทสายฟ้ากับผลงานลงสนาม8นัดหลังสุดในเวที River Thai League 2022ถึง2023การเป็นแค่อายุน้อยที่สุดที่มีผลงานดีวันนี้ขึ้นสำหรับสุมนันเหมือนตาแนวรุกหน้าหล่อในวัย20ปีของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยในเกมลีกนัดล่าสุดเจ้าตัวก็ทำได้เพิ่มอีก1ประตูช่วยต้นสกัดมีชัยชนะเหนือ BG ปทุมยูไนเต็ด 2-0 ซึ่งหากย้อนกลับไปสถิติในช่วง8นัดหลังสุดแบงค์เล็กก็ถือเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับประตูเกือบทุกนัดซึ่งสถิติ8นัดหลังสุดในศึกลิเวอร์ไทยลีกของสมนันเหมือนตาจะตัวมีส่วนร่วม4ประตูกับ2แอสซิสต์ดังนี้ยิง1ประตูในเกมเปิดบ้านชนะตูบังคอก 1-0 ยิง1ประตูเกมบุกชนะลำปาง FC 3-0 ยิง1ประตูเกมเปิดบ้านชนะลีโอเชียงรายยูไนเต็ด 4-1ทำ1แอสซิสต์เกมบุกชนะกันทุเลย FC 3-1 ทำ1แอสซิสต์เกมบุกชนะสุโขทัย FC 3-0 ยิง1ประตูเกมชนะ BG ปทุม 2-0 นอกจากนี้นะครับในรอบ16ทีมของศึก River League Cup เมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาเกมที่ทีมเอาชนะเมืองทองยูไนเต็ด 2-1 เจ้าตัวยังทำ1ประตูและ1แอสซิสต์ได้อีกด้วยนะครับโดยสำหรับโปรแกรมในศึก River Thai League ฤดูกาล 2022-2023 นัดที่19ของสโมสรบุรีรัมย์จะออกไปเยือนเมืองทองยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นี้ที่สนามธนโดนสเตเดียมตำรับประเทศไทย1ทุ่มตรงนะครับถ่ายทอดสดทาง AIS Play นะฮะสุดยอดจริงๆนะฮะสำหรับสุพนัทเหมือนตานี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยวันที่6กุมภาพันธ์นะครับ